าเนี่ยไม่ได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงทางลัดทางประหยัดครับผมตอนนี้นะฮะแจ็ครถติดอยู่แถวสุขุมวิทรถเยอะมากนะครับวุ่นวายมากๆเลยนะฮะอยากจะหนีความวุ่นวายไปเที่ยวชานเมืองกันดีกว่านะฮะแจ็คว่าจะหนีความวุ่นวายไปชิลที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนะฮะแถวๆฉะเชิงเทราครับผมจากตรงนี้ไปนะฮะจะไปตลาด100ปีที่ตลาดคลองสวนฉะเชิงเทรายังไงเดี๋ยวตามจะไปกันเลยนะครับจากถนนสุขุมวิทนะครับผมก็ให้เราขับไปทางเอกมัยนะฮะวิ่งมาจนเจอกับแยกทองหล่อเนี่ยก็ให้เราเลี้ยวซ้ายไปได้เลยครับตรงมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ให้สังเกตป้ายทางลัดเอกมัยไว้นะครับผมก็ให้เราเลี้ยวขวาเข้าซอยทองหล่อ10นะฮะเพื่อไปออกถนนเอกมัยได้เลยครับวิ่งมาจนเจอกับสี่แยกไฟแดงนะครับผมก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับขับตรงยาวขึ้นสะพานมาพอลงสะพานมาเนี่ยก็จะเจอกับแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมครับก็ให้เราเลี้ยวขวาไปตามป้ายรามคำแหงได้เลยครับจากนั้นนะครับผมตรงยาวผ่านแยกรามคำแหงไปนะครับวิ่งตรงมาจนขึ้นมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆเนี่ยก็ให้สังเกตป้ายอ่อนนุชไว้นะครับผมก็ให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายได้เลยครับขับตรงมานิดนึงนะฮะก็จะเจอกับไฟแดงครับผมก็ให้เราเลี้ยวขวาไปตามป้ายฉะเชิงเทราครับผมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอกับป้ายตลาดคลองสวน100ปีนะครับผมใหญ่มากฮะกับป้ายนี้ฮะเห็นแต่ไกลเลยนะครับผมก็เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็จะถึงแล้วกับจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมเมื่อมากับอีซูซูนำทางรวยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ทั้งง่ายทั้งสะดวกประหยัดและปลอดภัยครับผมตอนนี้นะฮะแจ็คก็ถึงจุดหมายปลายทางของแจ็คแล้วนะครับผมก็อยู่ที่ตลาดคลองสวน100ปีฉะเชิงเทราครับผมก็ใครที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็หาเวลามากันได้นะฮะไม่ไกลจากกรุงเทพวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์มานะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะฮะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อน